เอาละครับผมอยู่ด้วยกันต่อนะครับชนิดวิทยาลัยแอมไซแอมนะครับและช่วงที่2นี้เมื่อสักครู่นี้เราได้ดูมิวสิกวิดีโอของพวกเขากันไปแล้วนะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับแอดเฟรนด์โปรเจกต์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวให้ทั้ง3คนนี้นะครับแนะนำตัวแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะนัตตี้ทูฟานิเชียค่ะสวัสดีฮะบอสจากทูฟานิเชียครับสวัสดีค่ะป๋ามาค่ะจากทูฟานิเชียค่ะนี่นะฮะทั้ง3คนมารวมตัวกันเป็นแอดเฟรนด์โปรเจกต์ใช่แล้วก็มีซิงเกิลแรกออกมาให้พวกเราได้ฟังกันแล้วครับผมเมื่อกี้นี้ได้ดูกันไปสมมุตินะนะฮะเอ้าเดี๋ยวก่อนหลายคนอยากรู้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วแอดเฟรนด์โปรเจกต์นี่คืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงครับผมก็คือเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมชื่อว่า Ad Friend Project ก็คือทางที่ใช่ทูฟานิเชียได้คิดโปรเจกต์นึงขึ้นมาชื่อว่า Ad Friend Project คือเป็นโปรเจกต์ที่อยากได้กลุ่มเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นวัยใสฮะมาร้องเพลงด้วยกันครับผมก็คือได้มาเป็นพวกเรา3คนเพราะว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะอายุประมาณ17 18เป็นวัยใสอยู่ฮะเค้าเลยก็เห็นว่าพวกเรา3คนเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมครึ่งหนึ่งของชีวิตก็คือหมายว่าเขาเห็นพวกเราเนี่ยสนิทกันอยู่แล้ว3คนก็เลยอยากให้มาร้องเพลงด้วยกันครับผมก็เลยเป็นแอดเฟนใช่คือเป็นเพื่อนกันใช่วัยรุ่นวัยใสเลยใช่นี่ตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์นี้นะแล้วมาลงตัวที่พวกเรา3คนเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าหนู3คนก็คือมาจากบ้าน Academy Foundation ซีซั่นที่7ซึ่งมันเป็นซีซั่นเดียวกันค่ะก็เลยเหมือนกับว่าจะสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า2ปีที่เราออกมาจากบ้านเนี่ยเรายังไม่ได้มีโอกาสทำงานด้านเพลงแบบจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าแบบเป็นโปรเจกต์แรกของค่ายแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าผลงานด้านเพลงของพวกเราด้วยแบบจริงจังเลยใช่แบบจริงจังเลยค่ะสมมุตินะค่ะนี่คือเพลงแรกออกมาพูดถึงอะไรครับเนื้อหาเนื้อหาค่ะก็สมมุตินะค่ะมันเหมือนกับว่าคือด้วยความที่เราเป็นไม่ที่เอาจริงๆที่เอาจริงๆหนูจะสมมติจริงๆสิครับนี่ฮะกำลังตอบจริงๆอยู่ค่ะนี่ตอบจริงๆอยู่ค่ะสมมุตินะนะคะใช่ค่ะคือด้วยความที่ตอบจริงๆนะตอบจริงๆค่ะตอบจริงๆคือด้วยความที่พวกเราเป็นแบบว่าแบบเป็นเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าทุกคนก็อาจจะมีแบบว่าความรักในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบชอบเพื่อนแอบชอบรุ่นพี่เคยมีกันไหมปั๊ปปี้เลิฟต้องมีบ้างต้องมีกันบ้างนะต้องมีกันบ้างยังจำได้ยังจำได้ค่ะเลิฟน่ารักน่ารักนะแล้วไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงค่ะก็เหมือนกับโยงกับข้าวไงเหมือนกับว่าแบบคือเราก็เหมือนกับว่าเหมือนเอาเพลงนี้ค่ะมาเป็นตัวแทนว่าแบบถ้าสมมติว่าเราไม่กล้าไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมตินะว่าเราชอบเธออะไรอย่างเงี้ยแบบเธอจะชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ชอบเราก็ไม่เป็นไรเราคุณเล่นเราไม่น่าแตกด้วยใช่ใช่คำว่าสมมติมาบอกก่อนมาบอกเก่งก่อนนั่นเองนะฮะลักษณะของเพลงแนวเพลงนะครับเป็นยังไงบ้างค่ะแนวเพลงก็เป็นเพลงป๊อปค่ะแต่ว่าก็จะมีจังหวะให้ได้เต้นกันนิดนึงอย่างใน MV เราเนี่ยก็คือจะมีท่าเต้นด้วยค่ะครับมีแบบโอ้อะไรนะท่าเต้นด้วยอะไรนะใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนพี่บอสดีกว่าค่ะก็คือท่าในส่วนของท่าเต้นรวมเนี่ยก็เป็นท่าเต้นเหมือนกับว่าที่แบบอยากให้ทุกคนแบบเต้นตามกันได้เป็นท่าง่ายๆที่แบบว่าโยกตัวอะไรโยกตัวตอนท้ายเราก็เห็นแบบเต้นพร้อมกันหมดเลยใช่ค่ะก็จะเป็นเพลงแบบว่าจังหวะสนุกๆเข้ากับวัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นวัยใสๆแบบนี้เนื้อหาก็น่ารักน่ารักแนวเพลงก็ต้องแบบน่ารักใสๆตามไปด้วยนะครับแต่ละคนมีส่วนร่วมยังไงบ้างนอกจากถ่ายทอดเพลงนี้แล้วเอาของบอสแล้วกันของบอสเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการคิดท่าเต้นครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวจะเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่มีการโครงการท่าเต้นเนี่ยก็ได้เหมือนช่วยเสนอครูเข้าไปว่าอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมเป็นในเรื่องของท่าเต้นมากกว่าอย่างนี้ช่วยสอนเพื่อนๆไหมก็ตอนเริ่มต่อท่าก็มีบ้างครับเขาเป็นไงเขาสอนก็อย่างในเอ็มวีเลยค่ะอย่างในเอ็มวีเลยค่ะก็ออกมาเป็นอย่างนี้สอนดีไหมยากไหมก็ยากไงก็ช่วงแรกก็เหมือนกับว่าพวกเราใช่คือพวกเราก็พอได้เรียนจากตอนที่อยู่ในบ้านมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอออกมามันอาจจะแบบ2ปีผ่านมาแล้วก็อาจจะมีลืมเลือนกันไปบ้างใช่ก็ต้องแบบทบทวนความจำอยู่เป็นอาทิตย์เหมือนกันค่ะอันนี้คือส่วนร่วมครับผมแล้วความยากง่ายล่ะครับผมในการทำงานโปรเจกต์นี้เพลงนี้ผมว่าตรงไหนส่วนไหนฮะพวกเรานี่คงไม่ยากไม่ยากแต่โปรดิวเซอร์เนี่ยยากเนี่ยนะยากนี่โหโปรดิวเซอร์ทำงานพวกเราเนี่ยใช่ค่ะโปรดิวเซอร์ก็คือพี่จอร์จเซเว่นด็อกค่ะก็คือบอกว่าแบบตอนมาเจอพวกเราในห้องอัดเนี่ยเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยคือบอกว่าซนกันมากเลยอย่างงี้ค่ะตามวัยค่ะ
คุยกันวิ่งเล่นกันค่ะคุยกันวิ่งกันวิ่งเล่นกันอย่างนี้เลยครับก็วิ่งแต่ว่าก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ค่ะว่าเราเหมือนจะคุยกันเรื่องแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะบอกว่าแอบมีแกล้งกันนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะเหมือนจะปูใส่กันโอ้งไปบ้างแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้ใช่ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับผมก็คงเป็นงานเดียวที่พี่เขาทำงานก็ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอ้าวโปรเจกต์นี้คือ Ad Friend Project ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทั้ง3คนได้ช่วยบอกความน่ารักของ Ad Friend Project นี้นิดนึงเผื่อเพื่อนๆที่กำลังดูรายการอยู่เขาอยากจะแอดเข้ามาเป็นเฟรนด์ของพวกเราทุกคนเนี่ยว่าเพราะเหตุผลอะไรถึงต้องมี Ad Friend Project นี้เป็นเพื่อนเลยจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าพวกเราเนี่ยคือมีเพลงสมุนหน้าออกมาแล้วก็ Ad Friend เนี่ยได้มีกิจกรรมด้วยซึ่งถ้าแบบว่าเพื่อนๆก็สามารถมาสนุกกับเราได้ค่ะนอกจากเพลงที่จะมีท่าเต้นน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้เต้นตามแล้วอะค่ะก็ยังมีกิจกรรม Ad Friends All Around ซึ่งพวกเราเนี่ยไปตามภาคต่างๆเลยค่ะภาคเหนือใต้อีสานอย่างเงี้ยค่ะไปหมดเลยไปเจอทำอะไรยังไงกันบ้างครับกิจกรรมค่ะค่ะก็ด้วยความที่เราก็แบบว่าพอเราก็บุกไปถึงเขาแล้วไปถึงที่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบว่าไปตามคลื่นวิทยุต่างๆค่ะแล้วก็มีไปร่วมกิจกรรมกับบางคลื่นซึ่งจะหาผู้โชคดีค่ะจากทางคลื่นวิทยุเนี่ยมาร่วมเที่ยวร่วมทริปกับเราซึ่งแบบว่าเป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยค่ะทุกคนจะได้ใกล้ชิดกันแบบใช่ค่ะกินด้วยกันใช่ค่ะเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วอันนี้นิดกิจกรรมนี้เริ่มหรือยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วเป็นไงบ้างในสองภาคค่ะก็เราก็หาผู้โชคดีค่ะจากการเข้ามาตอบ Facebook บ้างหรือว่าส่งข้อความ SMS บ้างนะแอดเฟรนด์เข้ามาเนี่ยนะใช่แอดเฟรนด์เข้ามากดไลค์กันเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้พาพวกเขาเนี่ยมาบอกว่าไปกินข้าวให้แบบเขาเป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวเราอะไรอย่างนี้เหมือนครั้งที่แล้วเราก็ไปอุดรกันมาเนาะอุดรใช่ไปกินอะไรกันมาจ๊ะแหนมเนื้อแหนมเนื้อนี่ต้องเรียกอะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเออวีทีแหนมเนืองค่ะไหนอะอยู่ในท้องหมดแล้วค่ะไหนอะอยู่ในท้องหมดแล้วค่ะมาพูดตอนเกือบทุ่มเนี่ยนะเอออันนี้ที่อุดรแล้วเดี๋ยวมีไปที่ไหนบ้างไหมครับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ไปเลยไปไหนไปไหนไปเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะข้าวซอยนะค่ะต้องลองค่ะไส้อั่วนะใช่ค่ะต้องจัดให้ได้ค่ะเอาละแหมพูดถึงกินแล้วเราไม่อยากกลับมาเรื่องงานแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นพูดถึง MV ครับผมเมื่อกี้เราพูดกันไปนิดนึงแล้วว่ามีเต้นมีอะไรด้วยไปถ่ายทำกันที่ไหนครับดูภาพออกมาสวยมากๆเลยสวนรถไฟฮะสวนรถไฟใกล้ๆนี่เองร้อนไหมร้อนไหมก็ถ่ายทำได้ที่อยู่ฮะใช้ได้เลยนะโอเคเลยค่ะตอนท้ายๆนี่มีแบบเขาเรียกให้ได้ดูกันภาพหลุดใช่ค่ะอย่างของหนูก็จะบอกว่ามีปัญหาเรื่องการยกกรอบรูปนิดนึงอะไรอย่างนี้มันหนักมากเลยค่ะมันเป็นไม้ตัวเล็กขนาดนี้ค่ะแต่อันที่จริงก็ไม่ได้มีแค่หนูคนเดียวคือหนูกับปั๊มเนี่ยจะมีปัญหาคล้ายกันที่แบบยกไม่ขึ้นเหมือนกันแล้วหนูก็จะมีลื่นบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ของปั๊มเนี่ยเขาจะลื่นทางกว่าหนูนิดนึงอันนั้นลื่นจริงจังอันนั้นค่ะต้องบอกกับว่าถ้าใน MV ค่ะมันจะตัดแค่ที่หนูลื่นซึ่งหนูลื่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะครั้งเดียวแต่คนนี้ค่ะลื่นประมาณ 5-6-7 ครั้งไม่มีตัดปกติอ่ะค่ะหนูก็งงว่าปกติไปแล้วได้แบบช็อตเด็ดโธค่ะอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวว่า MV หน้าอย่าลืมไปบอกผู้กำกับว่าให้เขาตัดเยอะๆอะไรที่มันหลุดๆเนี่ยนะฮะเอออ่ะไหนๆพูดถ้าแล้วซิงเกิลต่อไปผลงานต่อไปของเราแหละครับผมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่า Ad Friends Project เนี่ยก็เหมือนเป็นโปรเจกต์แรกของค่าย True Financial แล้วก็เป็นเหมือนผลงานเพลงแรกของพวกเราที่ออกมาเป็นซิงเกิลค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนนะคะที่บอกว่ารู้จักเราชอบผลงานเราเนี่ยก็ติดตามค่ะว่าเราจะมีซิงเกิลอะไรต่อไปไหมตอนนี้พวกเราก็อยากจะโฟกัสกับซิงเกิลนี้ค่ะยังไงก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนนะคะช่วยสนับสนุนด้วยค่ะนะครับผมแล้วงานเดี่ยวงานเดี่ยวของแต่ละคนจะมีไหมเอ่ยหรืองานอื่นๆนอกจากร้องเพลงงานแสดงโชว์ตัวอะไรอย่างนี้งานปัจจุบันที่ทำกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ทำพิธีกรอยู่ค่ะพิธีกรอยู่ด้วยค่ะพิธีกรรายการ Knowledge Tank นะคะใช่ค่ะแล้วก็ Spark Live แล้วก็ Brain Box แล้วก็ Follow Me ค่ะโอเคโอเคดีจังเลยอ่ะครับเยอะจังบอสของบอสนะฮะบอสตอนนี้ก็มีเป็นซิทคอมออนแอร์ครับต่อไปก็จะมีซิทคอมชื่อว่าเรื่องลูกไม้หลายต้นครับผมก็จะออนแอร์ทางช่องไทย PBS 6 โมงเย็นของวันอาทิตย์ครับงานแสดงด้วยใช่เป็นงานแสดงก็
สนุกดีครับผมเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องแรกเลยที่เปิดประตูสู่การแสดงอาเซียนนึกว่าเปิดประตูยังไม่ได้แรกครับที่เราจะเปิดประตูสู่อาเซียนไม่เปิดประตูสู่แบบการแบบacting หรือการแสดงไงครับผมตอนแรกๆก็ร้องเพลงมาตลอดเนาะตอนแรกๆก็ยากนิดนึงเก่งแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆพี่นักแสดงด้วยกันอาหมูหรือว่าพี่ฝนเนี่ยเขาก็ผ่อนคลายฮะก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้พิธีกรนี่มีการแสดงหนูเลยนะครับค่ะหนูก็ทำพิธีกรเหมือนกันค่ะรายการ Follow Me ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงซีรีส์ Coffee Prince เวอร์ชันไทยค่ะใช่ซึ่งพี่บอดก็ได้แสดงเหมือนกันใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็จริงๆมันฉายไปแล้วค่ะแต่ว่ายังมีรีลันอยู่ทางช่องทูใช่ค่ะติดตามผลงานก็ได้ทุกเขาเรียกว่าทุกบทบาทเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกสมมุตินะกับ Ad Frame Project วันนี้พวกเขายังไม่ไปไหนแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์ให้พวกเราเนี่ยนะครับผมได้ฟังกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืม SMS ส่งเข้ามานะฮะเราอยากรู้ครับผมว่าเนี่ยในการแอดเฟรนด์ของคุณเนี่ยแล้วเฟรนด์แบบไหนที่คุณเนี่ยนะครับอยากจะรู้จักมีไหมสามคนมีเฟรนด์แบบไหนที่เราอยากจะรู้จักไหมแบบเนี้ยค่ะเมื่อกี้ยังแบบพูดถึง MV ลื่นไหลนะก็เฟรนแบบนี้แหละเพราะว่าพวกเราก็เป็นเฟรนกันอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วคุณล่ะครับเฟรนแบบไหนที่อยากจะรู้จักนะครับ4221441ส่งมาหน่อยละกันรวมไปถึงอย่าลืมละกันนะครับผมพิมพ์ BW เว้นวรรคตามด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลของคุณแล้วส่งมาที่4221441วันนี้เรามีบัตรคอนเสิร์ตนะครับผมแจกกันนะฮะ3รางวัลรางวัลละ2ใบดูโอเคตอนนี้ตามธรรมเนียม request 1เพลงจากศิลปินของเราพวกเราขอรีเควสเพลงจากค่ายทูแฟนเดชีเพลงไงก็ได้ไงก็ได้สกิตรีนเอฟเจ็ดโอเคครับไปดูกันเลยแล้วกันนะครับรีเควสจากแอดเฟรมโปรเจกต์ไงก็ได้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเขาต่อนะครับใน I am Sam ครับตรงกันก็ได้อะเรื่องอย่างเนี้ยต้องลองวัดใจมั้งลองคิดดูอะงั้นลองดูถ้าเราจะมาลองสมมุติว่าคนใกล้ตัวเช่นฉันแล้วยังไงล่ะถ้าเราจะมาลองสมมุติว่าฉันแอบรักเธอตั้งนานแค่ไหนล่ะแล้วเธอล่ะเธอชอบฉันเหมือนกันหรือเปล่าบอกกับฉันไหนลองบอกมาแต่มันก็เป็นการสมมุตินะเธอแค่เพียงเท่านั้นแค่สมมุติแต่มันก็เป็นการสมมุตินะเธอจะเขินทำไมกันไม่เขินนะโอ้เกี่ยวก่อนแอบหนึ่งก่อนก็บอกไว้ถ้ามันจริงขึ้นมาก็แอบหวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไรHey girlกันอยู่ทุกปีโซชัย Hey Hey girl เรื่องแบบเยี่ยมต้องทำใจกล้าๆ Hey Hey boy boy ก็มันไม่เคยรู้แม้ก็เลยงงไม่รู้ต้องทำไงอะชอบเลยใช่เลยทุกอย่างคนนี้ละมั้งที่ฉันคอยเข้ามาตั้งนาน Love เลยใจบอกอย่างนั้นแต่เราใกล้กันเลยไม่รู้ต้องทำไงอะแล้วจะบอกแค่สั้นๆหรือจะบอกตรงๆก็ได้ถ้าไม่พูดก่อนก็ไม่รู้ดิอาจจะมีใจให้ก็ได้อะไอเรื่องอย่างเนี้ยต้องลองวัดใจมั้งมาลองคิดดูอะงั้นลองดูถ้าเราจะมาลองสมมติว่าคนไกลตัวเช่นฉันหรือไงล่ะถ้าเราจะมาลองสมมติว่าฉันแอบรักเธอตั้งนานแค่ไหนล่ะแล้วเธอล่ะเธอชอบฉัน
เหมือนกันหรือเปล่าบอกกับฉันไหนลองบอกมาแต่มันก็เป็นการสมมตินะเธอแค่เพียงเท่านั้นแต่มันก็เป็นการสมมตินะเธอจะค้านทำไมกันไม่ได้แขนแต่เดียวก่อนแป๊บนึงก่อนอยากบอกไว้เธอมันจริงขึ้นมาก็แอบร้องว่าเธอคงไม่ว่าอะไรไม่เอานะไม่ดีนะอย่ามาล้อเล่นไม่เอานะไม่เล่นนะ You're my friend ถ้าฉันแกล้งบอกว่ารักฉันก็ทำไม่เป็นรักแล้วรักเลยมันไม่ยากเย็นแต่ถ้าเธอว่างั้นมานั่งคุยกันก่อนจะหลบตาฉันมาจ้องตากันก่อนจะพูดหนึ่งคำที่เธอไม่อยากฟังแต่รู้ว่าฉันได้ใจเธอแน่นอนงั้นลองดูถ้าเราจะมาลองสมมติว่าคนใกล้ตัวฉันเรื่องไงล่ะถ้าเราจะมาลองสมมติว่าฉันแอบรักเธอตั้งนานแค่ไหนล่ะแล้วเธอล่ะแล้วเธอล่ะเธอชอบฉันเหมือนกันหรือเปล่าบอกกับฉันไหนลองบอกมาแต่มันก็เป็นการสมมตินะเธอแค่เพียงเท่านั้นและมันก็เป็นการสมมตินะเธอจะค้านทำไมกันโอ้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก่อนอยากบอกไว้ถ้ามันจริงขึ้นมาก็แอบหวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไรเย้โอ้โหเต้นเก่งกันมากๆสมมุตินะฮะ At Friends Project นะครับผมนี่คือท่าเต้นที่แบบเรามีส่วนร่วมแล้วก็พูดคุยกันเลยใช่ไหมครับผมในการออกแบบด้วยนะฮะอ่ะเอาละครับนะแล้วเราก็เนรมิตนะฮะเห็นไหมครับมีลูกโป่งเหมือนใน MV เลยนะครับผมนะซึ่งก็เป็นลูกโป่งที่ใน MV เนี่ยนะครับผมเราเอามาจากใน MV เลยจริงค่ะยังเหลืออยู่ใช่ไหมสงสัยเอาไปย้อมสีใหม่แล้วไม่เหมือนหรออ้าวโอเคเอาละครับก็เดี๋ยวให้ฝากถึงทุกคนนิดนึงแล้วกันนะครับผมที่กำลังชมรายการอยู่กับ At Friends Project โดยเฉพาะซิงเกิลแรกนี้สมมุติแพทเทิร์นครับค่ะยังไงก็ขอฝากผลงานพวกเราด้วยนะคะ At Friends Project กับซิงเกิลสมมุตินะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวพวกเราได้นะคะที่ www.facebook.com/@friendsproject ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้มาร่วมสนุกกันค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะครับผมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดยังถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ www.truemusic.com นะครับแล้วก็สามารถขอเสียงเราสายได้ด้วยก็คือกด2222 4ตัวนะฮะแล้วก็บอกพี่ call center ว่าขอเพลงสมมุตินะครับผมค่ะตอนนี้ค่ะ MV ก็ปล่อยออกมาแล้วค่ะก็สามารถดูกันได้ง่ายๆเลยนะคะทาง YouTube นั่นเองค่ะก็อยากจะขอฝาก MV นะคะแล้วก็เพลงสมมุตินะไว้ด้วยนะคะค่ะนี่คือซิงเกิลแรกนะครับผมของพวกเขายังไงก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามถ้ามีซิงเกิลต่อไปมิวสิกวิดีโอตัวต่อไปเราคงได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกอย่างแน่นอนในรายการนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับกับพวกเราทั้ง3คนกับ At Friend Projects นะครับขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับส่ง SMS เข้ามาในวันนี้นะครับเฟรนด์หรือว่าเพื่อนแบบไหนนะฮะที่คุณอยากจะรู้จักนะครับ4221441นะครับรวมไปถึงนะครับบัตรคอนเสิร์ตนะครับผมเรายังแจกกันอยู่นะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้แล้วนะครับคอนเสิร์ตของ Better Weather นั่นเองนะครับใครก็ตามที่อยากจะได้นะฮะพิมพ์ BW แล้วตามด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลของคุณแล้วส่งมาที่4221441นะครับบัตรตอนนี้แทบจะหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับรายการของเราแจกกัน3รางวัลรางวัลละ2ใบในวันนี้นะครับผมคอนเสิร์ตมีที่ M Theater นั่นเองนะฮะส่วนตอนนี้นะครับมิวสิกวิดีโอรอให้ได้ชมกันอยู่งานจาก25 hours นะครับกับเพลงเหมือนนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับพวกเขา At Friends Project ครับขอบคุณค่ะ